สวัสดีครับเอาข้าวมาแจกทำอะไรอยู่เนี่ยสวัสดีครับขออนุญาตนะทำอะไรเนี่ยติดไม้หน่อยปลูกกระเจี๊ยบขอสัมภาษณ์หน่อยทำอะไรอยู่ช่วงนี้ก็กำลังปลูกกระเจี๊ยบอยู่ปลูกกระเจี๊ยบวันนี้ผมเอาข้าวสารมาแจกแต่ก่อนแจกกับผมมีโครงการอะไรที่จะมาแจกตรงจุดนี้ไม่มีโครงการเลยอยากแจกเฉยๆเลยผมแจกทุกวันเลยต้องมีสิไม่มีโครงการอะไรสิถามก็สิผมแจกข้าวทุกวันตั้งแต่โควิดรอบแรกจนถึงวันนี้แจกทุกวันเลยนี่ครับรับเลยครับอันนี้นี่รับก่อนรับก่อนเออแจกไม่พอทำไมอ่ะกินมะขามไหมเดี๋ยววางก่อนนะเคยกินมะขามอีกผมจะทายลุงเล่นเกมผมนิดนึงถ้าลุงทายถูกมาข้างในเนี่ยปอกมาสี่อะไรเนี่ยรับ 1,000 ด้วยครับเนี่ยมะขามเนี่ยถ้าข้างในเนี่ยคุณไปดูใกล้มะขามแบบเนี้ยนี่เขาเรียกมะขามอะไรลุงมะขามสุกหรือดิบมะขามดิบมะขามดิบถ้าลุงทายถูกว่ามะขามดิบแบบนี้ข้างในเป็นสีอะไรรับ 1,000 รับ 1,000 เออหายไหมลองดูไหมเอาลองดูลุงว่าสีอะไรเอาไปให้ดูในนี้ใช่ไหมในนี้ก็จะเป็นสีคนข้างจะขาวหน่อยไม่เขียวเป็นขาวๆถ้าทายถูกรับเท่าไหร่สวัสดีครับเจอตัวจริงทายมาซิว่าข้างในสีอะไรรับไปเลยทายถูก 1,000 บาทขาวขาวสีขาวเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมาดูครับมาผมจะปอกกันนะ1 2 ขาวไหมแต่ยังไม่เห็นนะขาวไหมเฮ้ยงงไหมขาวไหมไอ้นี่และ77ปีทำไมอายุ70ปีก็เพิ่งจะมาเห็นมาข้ามสี่นี้ครั้งแรกในวันนี้ในวันนี้เออจะชื่นบรรยากาศสดๆครับใครเข้ามาตอนนี้เขาใจหนึ่งดวงบอกทีเป็น FC จะเจออะไรแล้วคุณทายมาเลยว่าข้างในเนี่ยมะขามเนี่ยเป็นสีอะไรแล้ววันนี้เดี๋ยวจะชื่นมีต้นพันธุ์แบบนี้แจกด้วยใครอยากได้ดูรหัสไอ้นี่ไม่ใช่ธรรมชาติของมันแล้วต้องมีการหักมาแล้วต้องมีธรรมชาติเลยต้องมีสูตรอะไรสักอย่างนึงแล้วนี่บอกผลไม้แปลกอันนี้คือธรรมชาติเลยธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ชิมสายพันธุ์มันมีสายพันธุ์เนี้ยมีในโลกแปลกไหมตอนนี้ใครอยากได้พันธุ์นี้บอกเลยแต่ไม่ใช่สีขาวแล้วแน่นอนงงไหมงงกล้าชิมไหมกล้าชิมเป็นไงอีโน่อย่าเพิ่งชักนะเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยไปอีกอะไรนะเปรี้ยวๆหวานหวานเปรี้ยวๆหวานหวานเปรี้ยวหวานหวานลุงอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาลุงชิมเองลองชิมเองเปรี้ยวหวานเป็นไงรสชาติมันหวานที่ไหนมันก็ออกเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวทั่วไปใช่ไหมเปรี้ยวแต่สีมันไม่นี่กินใหญ่เลยนี่กันรับข้าวเลยสวัสดีครับครับไปไหนเนี่ยอ๋อไปไหนไปดูนาไปดูนานี่อายุเท่าไหร่80อย่างนั้นเดี๋ยวไปยืนตรงนี้ด้วยกันจะถ่ายคำถามหน่อยคนนี้อ่ะแจกข้าวครับแจกข้าวครับนี่อ่ะครับขอโชคดีนะกิจการจะเดินรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะหนูนะครับรวยวันรวยคืนครับผมเฮงเฮงรวยรวยรวยแจกอันนี้แจกครับโชคดีผมถามคำถามตานิดนึงครับเคยกินไหมไม่เคยกินได้ไงมะขามเคยมะขามกี่บาทเยอะพี่เยอะเยอะดกตอบถูกรับ 1,000 ครับจะถามเลยว่าข้างในมะขามเนี้ยเนื้อเป็นสีอะไรถ้าคุณตาทายถูกผมให้เลย 1,000 เนื้อขาวฮะเนื้อขาวขาวใช่เหรอไหนบอกว่าปลูกเยอะเนื้อสีอะไรกี่บาทเนื้อเหลืองเหลืองเนื้อเหลืองอผมให้ทาย1ทีไม่ขาวไม่เหลืองอ่ะเอาสีอะไรดีมะขามมันต้องสีอะไรดูเปลือกก็รู้แล้วเนี่ยสีมะขามแถวบ้านมันสีอะไรมันขาวๆนะเอาเหลืองอะไรนะเหลืองเหลืองถ้าทายถูกรับ 1,000 นะครับเปิดดูนะครับเหลืองใช่ไหมหนึ่งตามที่เราพูดเปล่าสองสามสี่หูเอ้ยเป็นได้ยังไงเฮ้ยเป็นยังไงอ่ะเอ้ยแล้วมะขามที่บ้านมันเอ้ยที่มันเหลืองอ่ะจะบอกเขาจะบอกเขามีสีอะไรไม่ใช่เหลืองเถอะเลยเนี่ยไม่เคยเห็นจริงๆอายุเท่าไหร่เคยเห็นแต่ขาวๆเคยขาวครับวันนี้ไม่เคยเห็น
พิ่งจะเจอเนี่ยปึ้งไหมเอองั้นลองชิมนะชิมดูดิว่าว่ามันรสชาติยังไงกินได้เลยเคี้ยวเลยเนื้อมันก็เหมือนมะขามเรานี่แหละเปรี้ยวเหมือนกันเลยก็กินกินเคี้ยวเลยเคี้ยวเลยต้องไปเอามาจากไหนอะแต่เปรี้ยวเหมือนตาไม่มีใครเคยเห็นเลยนะนั่นนี่เดี๋ยวใครเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูบ้างผมจะปลูกปลาที่จะผลไม้แปลกแปลกอันนี้แปลกไหมแปลกเดี๋ยวผมจะชิมนะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมันต้นที่บ้านอะต้นที่บ้านตอนนี้กำลังสุกมันแปลกจริงแต่มันก็รสชาติเหมือนกันเหมือนกันแต่มันสีคนละสีแต่สีมันสวยไหมสวยเราจะเฉลยไหมเราจะเฉลยไหมยายตรงนั้นเลยไหมก็ไปมาจากไหนเนี่ยผมหามาได้เดี๋ยวมีที่สวนผมผมมีโครงการจะปลูกกับผมปลูกปลูกตรงไหนปลูก27ไร่เลยปลูกตรงไหนอ่ะมาเอาเอิร์นนี่ว่ามาเลยมาเลยอีกแล้วไม่คนเนื้อตาโครงการคืออะไรโครงการผมปลูกป่าปลูกป่าคือตอนนี้เราชื่นสวัสดีครับผมอ่ะกำลังจะทำปลูกป่าเพื่อจะเอาผลผลิตไปแจกฟรีแล้วก็ระหว่างผลผลิตจะต่อออกต่อยอดเนี่ยผมจะเอาเรียกว่าถ่ายความรู้การเกษตรให้ทุกคนได้ดูก่อนที่ต้นไม้จะออกแต่พอต้นไม้ออกปึ้งเนี่ยถ้ามีผลผลิตอ่ะจะเอาไปแจกฟรีนี่ก็เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ผมจะเอาไปแจกฟรีเหมือนกันเอาตรงๆเลยดีกว่าเพราะมีหลายคนผมอยากให้ตายายเอาโจทย์อย่างนี้ดีกว่าถ้าถ่ายถูกใครใน2คนเนี้ยถ่ายถูกขึ้นมาผมแจกคนละ500ถ้าถ่ายถูกแค่มี1คนถ่ายถูกผมให้คนละ500เพราะเมื่อกี้ดูท่าก็จะไม่ถูกผมกลัวเขาไม่ได้สีอะไรข้างในเป็นสีอะไรถ้าทายถูกผมแจกทุกคน500ถ้าคนที่ทายถูกแจก500สีอะไรครับสีแดงสีแดงยืนยันนะสีอะไรสีแดงป้าสีอะไรสีแดงอมชมพูแดงอมชมพูชมพูชมพูปอกเลยปอกเลยมาปอกใกล้ๆเลยรอบนี้ผมจะให้คุณดูด้วยอ่ะมาโอ้ยนี่นะครับให้คุณปอกดีกว่าถ้าทายถูก500ทุกคนได้ถ้าทายผิดคุณจะต้องเอาตังค์ให้ทุกคน500คุณกล้าเล่นไหม เอาดิผมอ่ะ เพราะว่านี่คือวัยรุ่นอายุเท่าไหร่38ครับดูทุกคืนวันนี้ได้ดูป่ะดูเอ้านี่ก็รู้จักเหรอรู้เอ้าแล้วคุยกันนานคุยตั้งนานดูทุกคืนแจกร้านค้าหมดโอ้ไม่เลิกเล่นดีกว่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวย้อนแสงคุณมาทางนี้ยืนทางนี้ทําไล่เค้าคนนี้ขาอะไรเอาอย่างงี้นะผมจะบอกให้นะถ้ามันเป็นสีแดงผมแจกคนละ500ถ้ามันไม่ใช่สีแดงคือว่าคุณทายผิดในฐานะที่คุณเป็นวัยรุ่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติคุณจะรับหน้าที่แจกทุกคนคน500เอาไหมคนละ20บาทได้ไหม500คนละ20นะแสงว่าไม่มั่นใจมาแกะมาวันนี้มา1ดูซิว่าจะได้ตังค์500ทุกคนหรือว่าพี่ชื่ออะไรชื่อตึงครับพี่ตึงเนี่ยจะเสียคนละ20ทุกคนนะ เดี๋ยวถ้าพี่ตึงเสีย20ผมจะสมทุนทุนให้อีก30เป็นคนละ50นะ แต่พี่ตึงก็อดอยู่ดีนะ โอเคมั้ยเอามาครับมาอุ้ยผิดหรือเปล่าพี่ตึง ใช่เหรอ เขียวนะดูสิเขียวยังไม่เข้าเนื้อยังไม่เข้าเนื้อลุ้นหุ้ยเห็นแล้วเนี่ยมันคือสีแดงค่ะเกตอ๋อสังเกตเอาแต่ไม่รู้ว่ามีสายพันธุ์นี้ใช่ไหมนี่สังเกตจากช่วงนี้ครับอ๋อน่าจะสังเกตจากช่วงเนี้ยนี่ครับใช่ครับรู้ว่าผมเล่นเกมแสดงว่าต้องมีอะไรก็ใช้การสังเกตใช้การสังเกตชีวิตคนเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้คือสังเกตต้องมีการคิดมีวิเคราะห์ออกมาเป็นมะขามสีแดงเลยเกิดมาเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่อาศัยสังเกตยายเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นรสชาติเป็นไงยายชิมก็เหมือนมะขามเรานี่แหละมันก็คล้ายกันนะนี่อันนี้มันดูนี้ดูนี้นี่ก็จะพูดว่ายายว่าพูดว่าชดสีชมพูก็พอได้นะสีมันเหมือนทับทิมเนี่ยถ้าหักมาเนี่ยเห็นไหมแปลกไหมยายเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้สนุกสนานมากๆเฉลยแล้วคือมันคือมะขามสีแดงมะขามต้นนี้จะมีอยู่ที่สวนของเอิร์ธสดชื่นตอนนี้หาต้นไม้แปลกๆเข้าสวนแล้วก็ต้นไม้ที่มันเป็นสายพันธุ์ปกติเนี่ยเอาเข้าสวนเมื่อปลูกเสร็จแล้วผมจะนำผลผลิตทั้งหมดแจกฟรีให้ทุกคนได้ไปต่อยอดทำอาชีพสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำที่สุดตอนนี้ในที่สุดของทุกๆวันของผู้ชายในตามเพลงกำลังคือผมจะปลูกต้นไม้ให้กับโลกใบนี้แล้วก็ปลูกเสร็จปุ๊บผมจะเอาต้นไม้เนี่ยแจกให้ทุกคนกิน
ผลผลิตต่างๆนะแจกให้ทุกคนนะครับแจกให้ธรรมชาติแล้วอยากให้ทุกคนได้กินผลไม้อร่อยแบบไม่มีสารเคมีเลยเต้นครับตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นเหรอทำไมถึงตื่นเต้นเจอผมเดือนน้ำเดือนน้ำชอบชอบดูชอบดูเดือนอะไรนะครับเดี๋ยวเดือนไอกุมมกราไปแล้วเดือนกุมภาพันธ์มาใหม่นะมาแบบนี้นะฮะคนละ500นะนี่นัดกันคนละ500แล้วตาอันนี้คุณตากับคุณยายอยู่บ้านเดียวกัน 1,000 กิจการรุ่งเรืองขอให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นนะยิ่งเรียงขึ้นไปขอให้อย่าเจ็บอย่าจนเฮงๆรวยๆรวยเฮงๆเฮงขอบคุณครับขอบคุณครับมาขึ้นเป็นรุ่งโครับแล้วปีหน้าเจอกันไหมใช่ไหมค่ะอันนี้ครับคุณตึงครับทุกวันก็มาได้ขอให้ทำคอนเทนต์ดีๆครับเสนอคนดูครับแล้วผมก็จะเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมคนลุกเลยนะคือวันนี้เขาพูดกับผมอ่ะเขาการที่ดีนะครับเขามองตาผมคืออยากให้ทุกคนได้เห็นแววตาคือแววตามันเป็นหน้าต่างของใจจริงสายตาที่คุณตึงมองผมอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่าวันนี้โลกมันสวยงามจริงๆอ่ะเคยดูผมใช่ไหมแล้วก็ชอบอย่างนี้ใช่ไหมชอบคือมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับพอทุกวันนี้ก็คือคนก็เคยคิดที่จะปลูกไม่เคยคิดที่จะเอามารวบรวมอ่ะผมกล้าจะอนุรักษ์สายพันธุ์แล้วก็รักษาสายพันธุ์ส่วนที่ผมจะปลูกเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยอยากให้มันหลากหลายแล้วก็สร้างอากาศให้กับโลกใบนี้นะครับสีติดเลยนะอาตาฉีดสีเขาหรือไงไม่ฉีดมะขามจริงๆมะขามแดงให้อยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยนะไปทางไหนมีโชคมีลาภนะครับขอบคุณครับวันนี้สนุกมากจริงๆสนุกแบบเห็นทุกวันเลยเนี่ยนี่ก็ดูด้วยนะเนี่ยเห็นทุกวัน FC ผมเนี่ยนะมีตั้งแต่4ขวบถึงอายุ100อันนี้ถือว่าเป็นยังวัยรุ่นดูนะตาที่มองว่าผมได้รับพลังจากคุณนะทุกคนน่ะสามารถช่วยเหลือสังคมรอบตัวได้ทำเท่าที่ทำได้ทำเท่าที่ทำไหวทำปัจจุบันได้ดีที่สุดรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลาแล้วก็อยู่กับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเลยสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตตาว่าคืออะไรคือความสุขอยู่ตรงนี้ความสุขใช่ความสุขอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปมีที่ยืนเนี่ยอยู่กับไรตรงนี้ความสุขในปัจจุบันนั่นแหละคือความสุขและสิ่งที่มันสำคัญที่สุดขาดไปไม่ได้ประเดี๋ยวประดาวตายตาคุณรู้ป่ะคืออะไรลมหายใจลมหายใจนี่เราขาดไปประเดี๋ยวประดาวตายเพราะฉะนั้นผมจึงจะทำต้นไม้เนี่ยปลูกต้นไม้เพื่อมันจะมีประโยชน์ต่อลมหายใจแล้วเมื่อคุณได้อยู่กับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดแล้วคือลมหายใจเนี่ยคุณก็ทำให้มันดีที่สุดมีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อคุณมีสติก็จะมีปัญญาเดี๋ยวพูดสดชื่นกันนะเมื่อคุณมีสติก็จะมีปัญญาเมื่อคุณมีปัญญาคุณก็จะสดชื่น